วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไคจูโซเซตี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบล็อก EP ที่5นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงอโศกนะครับผมตรงนู้นนะครับข้างหลังตรงนู้นก็จะเป็นห้างเทอร์มินอล21นะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมอันนี้อยู่ที่ป้ายรถเมย์นะอันนี้เป็นป้ายรถเมย์เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมป้ายรถเมย์ตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับเป็นป้ายรถเมล์ที่ไม่มีที่นั่งเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีที่นั่งนะครับแล้วก็จุดจอดรถตรงนี้ครับรถเมล์จอดได้ยากมากเลยนะจะสังเกตว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตลอดทั้งแถวเลยนะเดี๋ยวดูเห็นไหมไปดูยาวไปเลยครับแล้วก็ไม่มีที่นั่งรอรถเมล์ด้วยครับก็งงเหมือนกันนะว่าตรงนู้นเนี่ยแหล่งความเจริญทั้งนั้นเลยนะครับแต่กลับตรงนี้มันผ่านมาแค่ไม่ถึง50เมตรด้วยซ้ำนะกับไอ้แค่ทางที่นั่งรอรถ2แถวไอ้พี่กับที่นั่งรอรถเมย์ก็ยังไม่มีนะครับฝากถึงท่านชัดชาติด้วยนะครับมาดูแลตรงนี้หน่อยนะครับป้ายรถเมย์ครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นป้ายรถเมย์อะไรนะจะได้มาถูกเนาะโอเคนี่นะครับผมเห็นไหมป้ายรถเมย์ตรงนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมอย่างน้อยก็ทำที่นั่งไว้สักหน่อยนะครับแล้วก็ที่นั่งแล้วก็มีหลังคาคุมสักหน่อยครับผมไม่รู้ว่ามีพื้นที่พอหรือเปล่านะเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างแคบเนาะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นฟุตบาทนะครับความกว้างของฟุตบาทเนี่ยน่าจะประมาณ180ถึง200เซนได้นะครับผมประมาณนี้ครับก็ไม่ได้กว้างเลยมากแต่ถึงแม้มันจะไม่กว้างนะผมมองว่ายังไงมันก็ต้องมีที่นั่งอ่ะมานี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปกติเวลาคนเขามารอรถเมล์แถวเนี้ยเขานั่งกันตรงไหนครับเนี่ยมีปี200จับได้ครับนี่เขาจะนั่งกันตรงนี้ครับนี่เลยเนี่ยเวลาผมมาผมก็จะนั่งตรงเนี้ยนั่งรอรถเมล์ตรงเนี้ยทุกครั้งเลยนะครับนั่งตรงนี้หรือไม่ก็นั่งตรงนี้ครับคือมันไม่มีที่นั่งอ่ะก็ไม่รู้จะไปนั่งรอตรงไหนแล้วเวลารอรถเมล์เนี่ยก็รอค่อนข้างนานนะอย่างต่ำก็ครึ่งชั่วโมงได้ครับผมอย่างต่ำนะก็นั่งเนี้ยนั่งเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งเหมือนคนไร้บ้านอ่ะก็เป็นเรื่องที่ตลกดีนะครับเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยโหเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าBTS มันแหล่งความเจริญทั้งนั้นเลยอ่ะแต่พอเลยมานิดเดียวโหแค่ที่นั่งรอรถเมย์ยังไม่มีเลยนะครับไงก็ฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าไปเสนอในไอ้เว็บฟองดูของท่านชาติก็แล้วกันนะครับโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับ